Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้อาเซียน Eyes และดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองมาพบกับคุณผู้ฟังในไทย PBS Podcast อีกแล้วนะคะวันนี้ดิฉันอยากจะเล่าเรื่องสายลับให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะเขาคนนี้เป็นสายลับในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ตกเป็นข่าวไปเมื่อไม่กี่ปีมานี่เองเหตุที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันเพราะดิฉันบังเอิญไปเจอกับข่าวหนึ่งในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ของไทยเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนะคะข่าวนี้เป็นข่าวเรื่องความเคลื่อนไหวของสายลับอิหร่านคนหนึ่งที่ทางการไทยกำลังจับตามองหาตัวอยู่เพราะว่าไปได้ข่าวมาว่าอาจจะกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศไทยค่ะเพราะแสเรื่องสายลับอิหร่านเนี่ยทางการไทยได้มาจากรัฐบาลอินโดนีเซียที่จับกลุ่มสายลับชาวอิหร่านอีกคนหนึ่งได้คนคนนี้เข้าประเทศอินโดนีเซียด้วยพาสปอร์ตปลอมของประเทศบัลแกเรียแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียจับตัวได้ที่สนามบินในกรุงจาการ์ตาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วพออินโดนีเซียสอบสวนไปสอบสวนมานะคะสายลับคนนี้ก็สารภาพว่าตัวเองเนี่ยได้รับคำสั่งจากอดีตนักการทูตอิหร่านคนหนึ่งที่เคยประจำอยู่ที่ประเทศมาเลเซียให้ทำหน้าที่สืบราชการลับในมาเลเซียแล้วก็ในอินโดนีเซียด้วยสายลับคนนี้ตั้งบริษัทขึ้นที่บาหลีเพื่อใช้เป็นเซฟเฮาส์ในการปฏิบัติการนอกจากนั้นนะคะเขายังสารภาพอีกว่ายังมีเพื่อนสายลับอีกคนหนึ่งที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วก็อาจจะยังอยู่ในประเทศไทยสายลับคนนี้ได้ทำงานอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะก็คือพยายามล็อบบี้หรือว่าโน้มน้าวทางการเมืองให้ทางราชการอินโดนีเซียคืนเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติอิหร่านเรือลำนี้ถูกยึดไว้เมื่อละเมิดน่านน้ำอินโดนีเซียก่อนหน้านั้นนะคะพอสอบสวนแล้วเนี่ยทางอินโดนีเซียก็จัดการจำคุกเขาเป็นเวลา2ปีส่วนสายลับที่เชื่อว่าอาจจะยังอยู่ในประเทศไทยนั้นจนบัดนี้ยังไม่มีข่าวคืบหน้าค่ะเวลาพูดถึงเรื่องของสายลับกันเนี่ยหลายๆคนนะคะคงคิดถึงเจมส์บอนด์007หรือว่าสายลับหนุ่มสาวในภาพยนตร์ฮอลลีวูดอีกหลายเรื่องที่ดูแล้วนะคะทุกๆเรื่องก็จะมีภาพพจน์แบบเดียวกันก็คือมักจะเป็นหนุ่มสาวหน้าตาดีมีอาวุธทันสมัยครบมือสามารถบู๊กับผู้ร้ายได้โดยที่ผมไม่เสียทรงนะคะหลายคนก็คงคิดว่าสายลับเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแค่เรื่องของนิยายเรื่องของภาพยนตร์ความบันเทิงเท่านั้นไม่มีทางหรอกที่จะออกมาผาดโผนได้ในโลกของความเป็นจริงแต่เอาเข้าจริงแล้วสายลับหรือว่าภารกิจราชการลับมีอยู่จริงนะคะคุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าภาพที่แท้จริงของเธอและเขาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับภาพยนตร์เท่านั้นเองสายลับส่วนใหญ่ที่ตกเป็นข่าวแล้วก็ถูกตีแผ่มีภาพปรากฏออกมาเนี่ยมักจะไม่ใช่ชายหญิงหน้าตาดีนะคะส่วนใหญ่แล้วจะออกไปทางหน้าตาธรรมดาหรือว่าค่อนข้างเฉยซะด้วยซ้ำไปพอพูดถึงตอนนี้ดิฉันต้องขออภัยสมาชิกวงการสายลับทั้งหลายด้วยนะคะดิฉันไม่ได้มีเจตนาจะว่าพวกท่านหน้าตาไม่ดีแต่ว่าที่พูดได้ก็ได้มาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในสื่อมวลชนเท่านั้นค่ะต่อไปถ้าหลักฐานเปลี่ยนไปดิฉันก็พูดใหม่ได้ค่ะกลับมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยนะคะภูมิภาคของเราเป็นแหล่งที่มีหน่วยสืบราชการลับนานาชาติสัญจรผ่านไปผ่านมาหรือว่าอยู่มาแถวๆนี้นานแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามเย็นที่แบ่งโลกออกเป็น2ขั้วตอนนั้นวงการสายลับทั่วโลกรวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คลึกครื้นกันมากค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องผาดโผนหลายเรื่องที่สามารถเอาไปสร้างภาพยนตร์ได้หลายเรื่องทีเดียวเชียวพอมาถึงยุคปัจจุบันสงครามเย็นไม่มีอีกแล้วแต่ว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศในโลกนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ไม่ได้น้อยไปกว่าในอดีตเลยนะคะวิถีของการสืบราชการลับเนี่ยได้หันไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
ซึ่งภายหลังเนี่ยดิฉันจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังกันต่อไปนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าสายลับที่เป็นคนตัวเป็นๆจะหมดไปดูได้จากกรณีของอิหร่านข้างต้นแล้วก็ยังมีตัวอย่างให้เห็นอีกอยู่มากมายนะคะเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยมีข่าวสายลับอีกข่าวหนึ่งเกิดขึ้นในประเทศอาเซียนนะคะคราวนี้เกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อนบ้านของเราเองแล้วก็ที่น่าสนใจมากเพราะว่าข่าวนี้แสดงรายละเอียดของการทำงานของสายลับที่ชื่อว่าดิกสันโหยหรือว่าโหยจุนเว่ยชาวสิงคโปร์แต่กลับไปรับจ็อบหาข่าวกรองให้กับรัฐบาลจีนถึงขั้นที่ถูกจำคุกทีเดียวเชียวเรื่องนี้เป็นข่าวไปทั่วโลกนะคะถึงแม้ว่าจีนจะออกมาปฏิเสธเสียงแข็งไม่รู้ไม่เห็นก็ตามแต่ว่าสาวๆอาจจะผิดหวังหน่อยนะคะที่โยจุนเว่ยเนี่ยเป็นสายลับที่ไม่หล่อเหมือนกับเจมส์บอนด์ของอังกฤษเขาเป็นตีร่างท้วมใส่แว่นหนาๆอายุตอนนี้ก็ราวๆ41ปีเขาเพิ่งถูกรัฐบาลสิงคโปร์ปล่อยตัวออกมาเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวทั้งที่สิงคโปร์แล้วก็ในสหรัฐอเมริกาสิ่งที่เขาทำเนี่ยทำให้สิงคโปร์ต้องตกที่นั่งลำบากในฐานะของประเทศเล็กๆที่พยายามสร้างดุลยภาพความสัมพันธ์ระหว่างยักษ์ใหญ่สองประเทศคือกับจีนแล้วก็อเมริกาเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังโยเนี่ยเกิดแล้วก็โตในประเทศสิงคโปร์มีปริญญาวิชาสื่อสารมวลชนจากอเมริกาแล้วก็กลับเข้าสิงคโปร์เพื่อที่จะเรียนปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกในสาขาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นะคะชีวิตเขาก็กำลังไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ก็ต้องมาหักเหเอาเมื่อตอนที่อายุเขาแค่30ต้นๆระหว่างที่เรียนปริญญาเอกเนี่ยเขาเดินทางไปนำเสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กรุงปักกิ่งในประเทศจีนเมื่อปี2558จากปากคำสารภาพของโหยเองนะคะเขาบอกว่าในงานนั้นเนี่ยเขาก็พบกับชาวจีนกลุ่มนึงที่อ้างว่าทำงานให้กับองค์กรทางด้านศึกษานโยบายหรือองค์กรติ้งแต้งนะคะที่มีสัญชาติจีนแห่งหนึ่งแต่ภายหลังเนี่ยโยก็สารภาพนะคะว่าตนเองก็ได้รับรู้ว่าชาวจีนกลุ่มนี้อย่างน้อย4คนเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของประเทศจีนคนกลุ่มนี้มีการเสนอเงินให้เขาเขียนรายงานซึ่งเป็นรายงานเกี่ยวกับการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับพวกตนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยก็เสนอให้เขาเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะคะเพื่อที่จะทำงานกับกองทัพจีนแต่โยก็ปฏิเสธไม่ยอมเซ็นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รับงานนะคะดิฉันคิดว่าโหยคงจะระวังตัวไม่อยากทำอะไรให้เป็นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่าเพราะว่าหลังจากนั้นโหยก็ตกลงทำงานให้กับฝ่ายข่าวกรองของจีนค่ะตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งถึงพ.ศ. 2562ไม่นานมานี้เนี่ยโหยก็เดินทางไปประเทศจีนบ่อยครั้งนะคะเพื่อที่ไปพบกับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองไม่ต่ำกว่า40ครั้งเลยทุกครั้งที่เขาเดินทางไปถึงสนามบินกรุงปักกิ่งก็มีกระบวนการการปกปิดตัวตนของเขานะคะโดยฝ่ายข่าวกรองจะให้เขาใช้ช่องทางพิเศษที่ไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของจีนตามปกติเขาใช้วิธีติดต่อกับเจ้าหน้าที่จีนผ่านแอปพลิเคชัน WeChat ของจีนตอนที่เขาอยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เหมือน LINE ที่พวกเราใช้กันเนี่ยนะคะทุกๆครั้งที่เขาแชทกับเจ้าหน้าที่ของจีนแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนบัญชี WeChat แล้วก็เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ทุกครั้งนะคะแต่ตอนที่เขาอยู่ในสหรัฐเนี่ยกำลังทำงานให้กับฝ่ายข่าวกรองของจีนอยู่เจ้าหน้าที่จีนจะสั่งไม่ให้เขาติดต่อกับตนเองเลยเพราะกลัวว่าจะถูกดักฟังข้อมูลแล้วก็ถ้าหากว่าจำเป็นจริงๆก็ให้เข้าไปในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไปใช้อีเมลจากเครื่องในร้านที่นั่นนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จีนยังเปิดบัญชีธนาคารให้กับเขาแล้วก็ออกบัตรธนาคารให้เขาเพื่อให้เขาจ่ายเงินให้กับคนที่เขาใช้ในการหาข้อมูลได้ค่ะหน้าที่หลักๆของโหยก็คือการหาคนที่จะหาข่าวกรองให้เขาอีกทีหนึ่งข่าวที่เขาหาเนี่ยเป็นข่าวที่เจาะในประเด็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจในสหรัฐคนกลุ่มนี้ที่เขาจะต้องหาเนี่ยจะต้องไม่ใช่เป็นคนที่เปิดเผยตัวต่อสาธารณะมากนักหรือว่ามีคนรู้จักมากนัก
ในช่วงต้นๆเนี่ยโยก็ใช้การหาข้อมูลเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาตามคำสั่งที่เขาได้รับจากฝ่ายข่าวกรองของจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเรื่องเกี่ยวกับ AI ในอเมริกาแล้วก็เรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเป็นต้นโยใช้วิธีหารายชื่อชาวอเมริกันที่เขาคิดว่าจะคัดเลือกให้เป็นผู้หาข่าวส่งให้เขาเนี่ยเขาใช้วิธีหาในแอปพลิเคชันทางด้านอาชีพต่างๆนะคะเช่น LinkedIn เป็นต้นที่คนใช้ในการโฆษณาประวัติการทำงานของตัวเองจากแอปพลิเคชันเนี่ยโยก็ได้ข้อมูลดีๆมากมายเลยนะคะทำให้เขาได้รู้ว่าใครกันจะเป็นคนที่มีศักยภาพในการหาข้อมูลให้เขาได้พอได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลนี้มาเขาก็รวบรวมแล้วก็ทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่จีนนะคะที่ให้วิธีการคัดเลือกบุคคลเหล่านี้เข้ามาอยู่ในเครือข่ายเริ่มจากการหาจุดอ่อนของแต่ละคนว่ามีอะไรบ้างเช่นเรื่องความไม่พอใจเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าปัญหาทางการเงินพอโยได้ข้อมูลมาแล้วก็จัดการเข้าไปตีสนิทกับคนคนนั้นพอสนิทกันในระดับหนึ่งเขาก็เริ่มเสนอเงินเพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นเขียนรายงานให้ข้อมูลกับตนเองด้วยการหลอกคนกลุ่มนี้ว่ารายงานที่จะได้ไปเนี่ยก็เพื่อเอาไปให้กับลูกค้าของเขาที่อยู่ในประเทศอาเซียนในช่วงเดียวกันนั้นเนี่ยโยก็จัดการตั้งบริษัทที่ปรึกษาขึ้นมาบังหน้านะคะบริษัทที่เขาตั้งขึ้นมาเขาใช้ชื่อเดียวกันกับบริษัทที่ปรึกษาชื่อดังของอเมริกาบริษัทหนึ่งพูดง่ายๆเขาก็คือแอบอ้างชื่อบริษัทนั่นแหละค่ะเสร็จแล้วเขาก็ประกาศรับสมัครงานให้กับบริษัทนี้ปรากฏว่ามีคนมาสมัครกว่า400คนเลยนะคะแล้วที่น่าสนใจคือประมาณ 90% มาจากกองทัพอเมริกันแล้วก็เป็นข้าราชการพลเรือนระดับที่เข้าถึงความลับของข้าราชการได้พอได้ชื่อผู้สมัครแล้วเขาก็จัดการส่งชื่อแล้วก็รายละเอียดของคนเหล่านี้ให้กับประเทศจีนในพ.ศ. 2562เนี่ยเขาขอลาพักจากการเรียนปริญญาเอกชั่วคราวแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีในสหรัฐหลายเดือนทีเดียวช่วงนั้นเนี่ยเขาก็พาตัวเองนะคะเข้าสู่แวดวงของเป้าหมายในกรุงวอชิงตันมีส่วนร่วมในงานวิชาการหลายงานเลยแล้วก็เป็นวิทยากรในการสัมมนาหลายครั้งเรียกว่าเขาเก่งไม่เบาเลยนะคะในช่วงนั้นเองเขาสามารถผูกมิตรกับชาวอเมริกันในบริษัทล็อบบี้ยิสต์ทางการเมืองแล้วก็บริษัทค้าอาวุธได้หลายรายทีเดียวค่ะเขาเริ่มมีผลงานมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะด้วยการจัดหาชาวอเมริกันให้เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของเขาได้แล้วเริ่มจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำงานให้กับโครงการเกี่ยวกับเครื่องบินรบ F-35B ของกองทัพสหรัฐคนคนนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับสูงได้แล้วก็กำลังมีปัญหาทางการเงินก็เลยตกลงเขียนรายงานให้กับโยนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่ให้ข่าวกับเขาในเรื่องของผลกระทบทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของการซื้อเครื่องบินรบ F-35B ของรัฐบาลญี่ปุ่นจากสหรัฐโยเนี่ยไม่ได้รับข้อมูลนี้ก็เขียนรายงานส่งให้กับจีนเช่นเคยค่ะนอกจากนั้นเขาก็ยังสารภาพอีกนะคะว่าเขาได้พบกับนายทหารอเมริกันคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่เพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐคนคนนี้ส่งใบสมัครงานแล้วก็ประวัติไปที่บริษัทปลอมของเขาโยเห็นแล้วก็เอ๊ะน่าสนใจก็เลยเข้าหาคนคนนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียหลังจากนั้นก็พบกันตัวต่อตัวหลายครั้งนายทหารคนนี้ก็บอกกับโยนะคะว่าตัวเขาเนี่ยได้รับผลกระทบกระเทือนทางใจจากการออกรบในอัฟกานิสถานปัญหานี้ก็ยังแก้ไม่ได้นะคะโยก็เลยเสนอให้เขาเขียนรายงานบอกว่าเนี่ยเป็นงานเพื่อที่จะส่งลูกค้าที่เกาหลีแล้วก็ประเทศอื่นๆในเอเชียนายทหารคนนี้หลงเชื่อก็เขียนรายงานเกี่ยวกับผลกระทบต่อจีนจากการที่สหรัฐถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนไปเป็นเงิน2,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยราวๆ 73,000 กว่าบาทเงินก้อนนี้โอนเข้าบัญชีของภรรยานายทหารคนนี้ค่ะชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งที่ถูกโยใช้งานเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐคนคนนี้โยพบในประวัติในแอปพลิเคชัน LinkedIn นะคะ
เขาสนใจก็เลยเข้าไปทาบทามเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐคนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในภาวะไม่พอใจกับสภาพการทำงานแล้วก็มีปัญหาการเงินเข้าถึงได้ง่ายนะคะเขากำลังกังวลว่าการเกษียณอายุของตนเองที่ใกล้จะมาถึงเนี่ยจะทำให้เขาขาดเงินหรือเปล่าเขาตัดสินใจเขียนรายงานให้โยถึงจะไม่สบายใจว่าถ้าถูกจับได้เขาก็จะถูกรัฐบาลระงับเงินบำนาญของตัวเองเขาเขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่องบุคคลในคณะรัฐมนตรีของสหรัฐแล้วก็ได้รับค่ารายงานระหว่าง 1,000 ถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือราวๆ 36,000 ถึง 73,000 บาทก็ไม่ทราบว่าป่านนี้เขาถูกตัดบำนาญหรือเปล่านะคะคราวนี้กลับไปที่นายทหารอเมริกันจากเพนทากอนคนเดิมนะคะดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของจีนจะชอบคนคนนี้เป็นพิเศษเพราะหลังจากที่ได้รับรายงานจากคนคนนี้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จีนก็สั่งให้โหยติดต่อเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะใช้เขาให้เป็นคนให้ข้อมูลลับของกองทัพอเมริกันอย่างถาวรโหยเจรจากับนายทหารคนนั้นแล้วก็สัญญาว่าจะจ่ายเงินให้เขามากขึ้นถ้าหากว่าเขาให้ข้อมูลลับอย่างต่อเนื่องเขาเดินทางจากสิงคโปร์เข้าอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤศจิกายน2562เพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วเขาก็มีแผนจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้กับนายทหารคนนี้ทราบแต่เขาก็ไม่ได้พบกับนายทหารคนนี้อีกเลยค่ะเพราะว่าเขาไปถูกจับที่สนามบินในอเมริกาซะก่อนก็ไม่มีรายละเอียดนะคะว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐไปได้เบาะแสเรื่องของเขามาได้ยังไงแต่ก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าเรื่องข่าวกรองเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาก็ทุ่มทุนกับมันอย่างไม่เป็นรองใครเหมือนกันนะคะดิกสันโหยถูกอัยการสหรัฐส่งฟ้องในพ.ศ. 2563เขารับสารภาพหมดเลยนะคะว่ากระทำความผิดจริงศาลสั่งจำคุกเขา14เดือนนับตั้งแต่วันที่เขาถูกจับกุมหักลบกันแล้วเขาก็ติดคุกเพิ่มไปอีก3เดือนค่ะหลังจากที่ศาลอเมริกันสั่งจำคุกเขาเนี่ยเจ้าหน้าที่ FBI ผู้รับผิดชอบด้านการต่อต้านการสืบราชการลับก็ออกแถลงนะคะบอกว่าโหยยอมรับสารภาพว่ากระทำความผิดจริงแล้วเจ้าหน้าที่คนนี้ยังบอกอีกนะคะว่าเรื่องของโหยเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไม่หยุดยั้งเลยที่จะแสวงหาข้อมูลด้านเทคโนโลยีแล้วก็นโยบายต่างๆของสหรัฐเพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่ว่ายังไงก็ตามเขาบอกว่า FBI แล้วก็ประเทศพันธมิตรก็ยังยืนหยัดต่อต้านอย่างแข็งขันแล้วก็จะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันทางด้านกระทรวงต่างประเทศของสิงคโปร์ก็ต้องออกแถลงการเหมือนกันนะคะโดยแถลงการว่าทางสิงคโปร์ได้รับแจ้งจากสหรัฐเรื่องของการจับกลุ่มตัวโหยตั้งแต่ต้นแล้วตามกฎหมายสิงคโปร์นั้นพลเมืองของสิงคโปร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่ตนเองอยู่หรือที่ตนเองไปเยือนแต่ก็ได้ให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมให้กับโหยตามที่เขาเรียกร้องมาแล้วทางด้านฝ่ายความมั่นคงของสิงคโปร์ก็แถลงนะคะว่าการที่รัฐบาลต่างชาติที่เขาไม่ได้บอกว่าชาติไหนนะคะพยายามใช้คนสิงคโปร์เพื่อหาข่าวกรองเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่กรณีของโหแสดงให้เห็นว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยร้ายแรงขึ้นทุกวันเพราะเวลานี้คนเหล่านี้สามารถใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือหาเป้าหมายได้ง่ายกว่าแต่ก่อนแม้กระทั่งทำจากต่างประเทศก็ทำได้นะคะปัญหาที่บุคคลทั้งในภาคเอกชนแล้วก็ข้าราชการเกษียณที่เป็นคนที่มีข้อมูลในระดับลึกเนี่ยตกเป็นเป้าของฝ่ายข่าวกรองของต่างชาติผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยกำลังขยายตัวอยู่ในหลายประเทศทีเดียวซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สิงคโปร์จะต้องระวังอย่างมากอย่างไรก็ตามทางการจีนก็ยืนกรานปฏิเสธนะคะโดยที่หวังเหวินบินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะบอกว่าจีนไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโหยเลยแล้วก็ยังวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐด้วยนะคะว่าให้หยุดปล่อยข่าวโจมตีจีนสักทีจีนนี่ไม่รู้นะว่าสหรัฐกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่แต่อยากจะบอกว่าหมูนี้เนี่ย
การบังคับใช้กฎหมายในอเมริกานี่วุ่นวายกับเรื่องที่เรียกว่าการแทรกซึมจากประเทศจีนเรื่องสายลับอะไรนี่จนดูเหมือนจะถึงจุดที่หวาดระแวงเกินไปซะแล้วส่วนทางด้านโยนี่นะคะเมื่อถูกปล่อยตัวออกมาเขาก็ถูกส่งกลับสิงคโปร์ทันทีเมื่อไปถึงสิงคโปร์เขาก็ถูกเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์จับตัวไว้เพื่อสอบสวนอีกครั้งหนึ่งสอบสวนเสร็จแล้วรัฐบาลสิงคโปร์ก็ใช้อำนาจตามกฎหมายความมั่นคงภายในสั่งขังเขาอีก2ปีเพราะมีการพบว่าโยเนี่ยมีพฤติกรรมพยายามหาข้อมูลลับเกี่ยวกับรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อที่จะส่งให้จีนเช่นเดียวกันเหมือนกับที่ทำในสหรัฐเลยนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงภายในของสิงคโปร์ก็แถลงว่าโยพยายามที่จะหาสมัครงานเป็นข้าราชการตำแหน่งสำคัญในสิงคโปร์แต่ก็ไม่ได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังพยายามสร้างเครือข่ายเพื่อหาข่าวกรองในประเทศสิงคโปร์ด้วยการเช็คประวัติแล้วก็เข้าหาชาวสิงคโปร์หลายคนที่อยู่ในตำแหน่งที่คาดว่าจะให้ข้อมูลกับเขาได้แล้วก็มีพฤติกรรมเสนอให้คนเหล่านั้นเนี่ยเขียนรายงานให้เขาแบบเดียวกับที่เขาทำในสหรัฐไม่มีผิดเลยเรื่องพฤติกรรมของโยเนี่ยก็มีอดีตนักการทูตชาวสิงคโปร์คนหนึ่งเขียนวิจารณ์เอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะคะว่าโยเนี่ยได้ทำสิ่งที่โง่เขลาแล้วก็เป็นตัวการทำให้คนสิงคโปร์คนอื่นๆอาจจะต้องตกเป็นผู้ที่น่าสงสัยในอนาคตในสายตาของต่างประเทศที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าแปลกใจถ้าหากจะพบว่าโยถูกชักชวนเมื่อยังเป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่เพราะว่าเขารู้มาว่านายหวงจิ่งอาจารย์ชาวอเมริกันเชื้อสายจีนที่สอนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยเป็นซูเปอร์วิเซอร์หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของเขาอาจารย์หวงจิงเนี่ยนะคะเป็นคนที่เคยถูกรัฐบาลสิงคโปร์กล่าวหาว่าทำงานสืบราชการลับให้กับรัฐบาลต่างชาติแล้วก็ถูกขับออกจากสิงคโปร์ไปพออดีตนักการทูตสิงคโปร์พูดอย่างนั้นนายหวงจิงที่เวลานี้ทำงานอยู่ที่ปักกิ่งก็ออกมาปฏิเสธนะคะบอกว่าข้อกล่าวหานี้ไม่มีหลักฐานแล้วก็เป็นข้อกล่าวหาที่ไร้สาระส่วนเรื่องโยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกช็อกเมื่อรู้ข่าวจากนักศึกษาอีกคนนึงแต่ก็ดีใจที่โยถูกจับได้เขายังให้สัมภาษณ์อีกนะคะว่าตอนที่อยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยเขามีปฏิสัมพันธ์กับโยน้อยมากโยเป็นนักศึกษาที่แย่ที่สุดในบรรดานักศึกษาปริญญาเอก6คนที่เขาเป็นที่ปรึกษาดูก็รู้ว่าเป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงแต่ก็อยากมีตัวตนสรุปได้ว่าหวงจิงเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ตัดเชือกโยเลยนะคะด้วยการออกมาปฏิเสธความสัมพันธ์กับลูกศิษย์ของตัวเองอย่างสิ้นเชิงค่ะมีนักวิชาการหลายคนนะคะที่พูดถึงเรื่องความสุ่มเสี่ยงในเกมสายลับของสิงคโปร์เช่นนักวิชาการสิงคโปร์คนหนึ่งชื่อชองจาเอียนที่ได้รับทุนไปเรียนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสหรัฐนะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าประเทศของเขาเนี่ยเป็นเป้าหมายของต่างชาติในการทาบทามชาวสิงคโปร์ที่มีการศึกษาดีให้ทำงานข่าวกรองให้กับประเทศตนซึ่งเขาก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นชาติไหนนะคะแต่เขาก็ให้เหตุผลว่าเพราะว่าชาวสิงคโปร์เหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีเชื้อสายจีนแล้วก็ถือหนังสือเดินทางที่ไปได้ทั่วโลกเรื่องของโยทำให้สิงคโปร์ตกที่นั่งลำบากทางการทูตเพราะว่าด้านหนึ่งก็เป็นประเทศจีนที่เป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดอีกด้านหนึ่งก็เป็นอเมริกาที่เป็นพันธมิตรกันมายาวนานนักวิชาการรัฐศาสตร์อีกคนหนึ่งชื่อว่านายบิลเวียซิงชาวสิงคโปร์นะคะก็บอกว่าเรื่องของโยนี่ไม่ได้เป็นแค่กรณีเดียวของสิงคโปร์นะเพราะความที่สิงคโปร์เป็นประเทศเปิดแล้วก็ตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์เนี่ยทำให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางของงานข่าวกรองของหลายประเทศทีเดียวรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการหาผู้ส่งข่าวหรือว่าหาสายลับของประเทศเหล่านั้นอีกด้วยเรื่องที่คุณสิงพูดเนี่ยก็อาจจะมีมูลอยู่นะคะเพราะว่ามีข่าวว่าเมื่อปี2ปีที่แล้วก็มีนักวิจัยชาวเม็กซิกันคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ไปถูกจับที่สหรัฐอเมริกาค่ะด้วยข้อหาที่ว่าเขาเป็นคนที่ทำงานด้านข่าวกรองให้กับประเทศรัสเซีย
สำหรับโยนะคะรัฐบาลสิงคโปร์ก็ปล่อยตัวเข้าไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วตามที่ได้เล่าไปแล้วรัฐบาลสิงคโปร์ให้เหตุผลว่าเขาไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของสิงคโปร์อีกต่อไปแต่ว่าการปล่อยตัวครั้งนี้ก็เป็นการปล่อยตัวอย่างมีเงื่อนไขนะคะที่เขาจะต้องปฏิบัติตามไม่งั้นเขาก็จะถูกจับอีกครั้งถึงจะถูกปล่อยตัวออกมาแล้วแต่ก็พูดได้ว่าอนาคตทางวิชาการของเขาคงหมดสิ้นลงแค่นี้นะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ประกาศยุติสถานะการเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของเขาลงไม่เพียงแค่นั้นนะคะยังลบข้อมูลโปรไฟล์เขาออกจากเว็บไซต์ของคณะทั้งหมดเลยก็เป็นอันจบเรื่องราวของสายลับในอาเซียนอีกคนหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นจุดจบที่ไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ดูแล้วน่าจะยังมีอีกหลายคนที่ยังเดินเหินปะปนอยู่กับคนทั่วไปในประเทศแถบนี้ของเรากันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียน Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast